เกมนัดที่2แพ้ให้กับเจ้าถิ่นไป1-2ขณะที่เล่นทางริมเส้นต่อได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจเปิดยัดเข้ามาสมปองได้กลับแล้วเอ้าเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับพลวุฒิดอนจุ้ยครับให้แกสมีจ่ายไปจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าครับ2-0หรือเปล่าครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับไม่ดักบอลมาสุดเส้นครับโอโตนิวูโดนชนนิดนึงครับไม่เสียจังหวะด้วยครับแล้วก็เปิดยัดเข้าไปโอ้โหก็บุกมาเอาชนะแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์เดียวฤดูกาลที่แล้วครับ3-2นะครับก็ส่งผลให้